ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูระบายน้ำเพชรเอิ่มค่ะในอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งจุดนี้เองค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะคะเพราะว่ากรมชลประทานค่ะก็เปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะเพื่อระบายน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะก็คือเป็นพื้นที่ของตำบลหาดนางแก้วค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่ถูกน้ำท่วมขังนั้นก็ช่วยระบายค่ะลงในพื้นที่ของข้าวนะคะแปลงนาข้าวทางด้านฝั่งนี้ค่ะก็ช่วยลดผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมบริเวณที่บ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรส่วนหนึ่งค่ะระดับน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีที่บริเวณต้นแม่น้ำประมาณ 8.97 เมตรนะคะอยู่ระดับเฝ้าระวังซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักและตกสะสมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งถนนเส้นนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านบึงการนะคะตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเปิดใช้งานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลังน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะปริมาณ60เซนติเมตรวัดจากระดับน้ำตลิ่งนะคะทำให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านบึงการระบุว่าสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วที่นี่เป็นเสมือนหมู่บ้านตรงกลางระหว่างคลองฉลองแวงกับแม่น้ำปราจีนบุรีจะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแต่ก็ขึ้นอยู่กับพายุที่จะเข้ามาในแต่ละปีด้วยอย่างที่นี่3ปีก่อนน้ำก็ไม่ท่วมค่ะขึ้นมาเยอะก็จะท่วมครับบางปีก็ไม่ท่วมครับแต่ปีนี้ขึ้นมาก็ท่วมแล้วก็ลงไปหน่อยนึงยังไม่เยอะนะทุกครั้งมันจะเยอะกว่านี้แต่ระดับนี้ก็ถือว่าทำให้เดือดร้อนอ่ะเพราะว่ามันเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผมนี่ท่วมไปแล้วครึ่งหมู่บ้านนะครับมีอยู่200กว่าหลังก็ท่วมไปแล้ว95หลังที่น้ำเข้าไปท่วมบางบ้านก็ครึ่งเสาเพราะว่าที่นี่บ้านจะเป็นเสาสูงฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตของชลประทานเขาก็จะเปิดประตูระบายถ้าระดับมันสูงเกินก็ต้องไปดูถึงเรื่องการเกษตรฝั่งนู้นด้วยแบ่งปันกันตรงนู้นก็จะเป็นนาข้าวซะส่วนใหญ่ถ้าเปิดไปมากนาข้าวก็จะจมน้ำตายหมดขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำทั้งสองข้างถ้าทางนี้เยอะทางนู้นพอแบ่งเบาได้ก็จะเปิดประตูออกไปช่วยกันทีมข่าวสำรวจภายในหมู่บ้านบึงการซึ่งที่นี่เป็นบ้านสุดท้ายของอำเภอกบิลบุรีนะคะซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ริมตลิ่งก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างเล็กน้อยประมาณ 10-20 เซนติเมตรส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะสร้างบ้านแบบยกสูงปรับการใช้ชีวิตนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำกันอยู่แล้วโดยการเตรียมความพร้อมทั้งอาหารยารักษาโรคเรือเป็นต้นผู้ใหญ่ก็ประชุมเขาบอกให้เตรียมตัวถ้าเตรียมตัวเดี๋ยวมันมีเบอร์โทรแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโทรเข้าไอ้นั่นอะเข้าในไอ้เนี่ยเพื่อให้ทหารมาช่วยถ้ามันท่วมถึงพื้นบ้านพื้นอะไรนะเดี๋ยวเขาจะให้เขาให้เตรียมตัวเหมือนกันนั่นแหละเก็บข้าวของไว้ให้ขึ้นสูงไว้เขาว่าอย่างเงี้ยก็เก็บของไว้แต่น้ำมันดูน้ำแล้วป้าว่ามันก็ไม่ค่อยขึ้นเยอะเท่าไหร่ก็ดูก่อนยังไม่ค่อยเก็บแล้วมันเหนื่อยบนบ้านนั่นนะเตรียมตัวก็มีเรือแล้วก็ต่อบ้านอะต่อเพิ่มขึ้นไปอีกข้างบนนะบนบ้านนะเพิ่มไปอีกศอกกว่ามันก็เลยเราก็นอนอยู่บนนั้นน่ะนอนอยู่บนที่นอนที่ต่อไว้หน่อยนึงหมู่นั้นท่วมหมดเลยแล้วหลังจากนั้นมาทีนี้ก็ไม่ท่วมก็มาแค่ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยไม่อย่างปีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาก็เลยยังไม่ท่วมเยอะแควพระสะทึงที่ไหลมารวมกับแควพระปรงทางด้านอำเภอเมืองสระแก้วไหลลงมาพื้นที่อำเภอกบิลบุรีมาบรรจบกับแควหนุมานเป็นต้นแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะที่บริเวณชุมชนเก่าเทศบาลตำบลกบิลบุรีทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในเขตชุมชนเก่าค่ะแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์น้ำค่อนข้างที่จะคลี่คลายนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูในพื้นที่สำหรับประตูระบายน้ำเพชรเอิ่มค่ะเปิดระบายน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อให้น้ำไหลลงพื้นที่นาข้าวของประชาชนลดผลกระทบน้ำท่วมบ้านแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงค่ะอย่างไรก็ตามชลประทานค่ะก็ยังรอประเมินสถานการณ์ว่าจะปิดประตูระบายน้ำเมื่อไหร่เพราะว่าชาวบ้านในฝั่งนี้นะคะยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตอีกหลายไร่ค่ะ
อย่างที่ฝนที่ตกลงมาแบบนี้นะคะชาวบ้านก็เริ่มที่จะเป็นกังวลแล้วค่ะเพราะว่าปริมาณฝนถ้าตกหนักลงมาก็จะเพิ่มปริมาณน้ำที่อยู่ภายในแม่น้ำปราจีนบุรีแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้น้ำอาจจะกลับเข้ามาท่วมอีกครั้งนึงค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ